นเนอร์ติวเข้ม Max V12 โชว์สเต็ปเทพในคอนเสิร์ตสัปดาห์แรกปานธนพรบุกบ้าน AF12 แชร์ประสบการณ์นักร้องคุณภาพนักล่าฝันแบ่งกลุ่มชาวโซเชียลจับตาดูความสัมพันธ์เรามาพบกับ True Moments Daily Highlight เช่นเคยนะครับแค่เริ่มต้นสัปดาห์แรกของปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 12ก็น่าติดตามเลยทีเดียวครับเพราะว่าต่างคนต้องโชว์สไตล์ของตัวเองออกมาให้เห็นในโจทย์เพลงสัปดาห์แรกหลังจากที่เมื่อวานครับได้ดูการซ้อมของ4นักล่าฝันกันไปแล้ววันนี้ผมจะพาไปตามดู2หนุ่มกับ2สาวซุ่มซ้อมกันครับเริ่มด้วยน้องเล็กของบ้านแพรว V1กับเพลงหลอกกันเล่นเลยที่แพรวต้องทำการบ้านอย่างหนักกับโจทย์นี้ครับเพราะประสบการณ์ที่ยังน้อยกว่าคนอื่นขอร้องไม่ยอมนั้นฉันด่าเธอแล้วนะเออดีๆไม่ชอบแล้วใครละใครใช่ไหมเออสุดท้ายมันก็เลยสุดๆแบบเศร้าสุดแบบด่าเศร้าด้วยเศร้าเศร้าเศร้าสุดท้ายแล้วมันค่อยๆออกไปค่อยๆถอยไปแล้วมันก็เข้มแข็งแต่มันถึงจะมันจะเศร้าแต่มันต้องทำให้มันเข้มพยายามเข้มแข็งใช่ไหมงงไหมลูกได้อยู่ค่ะต้องเศร้าดีๆไม่ชอบแล้วใครละใครใช่ไหมถ้าเกิดแพลวเห็นภาพอ่ะแพลวจะเข้าใจมากขึ้นลองซ้อมลองซ้อมก็ได้ซ้อมหน้ากระจกเฮ้ยเดี๋ยวไปขึ้นแท็กซี่ก่อนเดินไปขึ้นแท็กซี่ลงแท็กซี่มาหันไปเจอเขาแล้วเดินเข้าไปหาเขาทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นบล็อกกิ้งเองแต่เดี๋ยวเรามาช่วยกันเดี๋ยวเพิ่งไปคิดเพลงนี้เขาบอกว่ามีเหมือนมีแฟนอภิชายเก่าที่เขากลับมาคุยแล้วแพลวก็คือได้เพลงที่ดันไปตรงกับเรื่องของตัวเองแต่เหมือนจะเด็กแบบคิดเยอะนิดนึงว่าหนูจะทำท่าไหนทำยังไงเข้าใจแต่ต้องอธิบายเยอะหน่อยด้วยความเป็นเด็กแต่เป็นคนเข้าใจแต่ว่ายังแบบไม่ได้ลึกซึ้งว่าจะขนาดไหนค่ะถ้าสมมติว่าอย่าฉันต้องใจกว่านี้เลยก็คือร้องธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่ามีรีพีทก็เล่นคำซะหน่อยค่ะยิ่งที่ค่ะฉันไม่รู้เลยสมมติอย่าฉันดีกว่าพบกันเองดีไหมดีกว่าใช่สมมติอย่าฉันคงดีกว่าพบกันไปเลยอ่ะดีไหมได้ค่ะดีค่ะก็คือมันไม่ยากเกินไปสำหรับเขาคือว่าแพลวเป็นคนชอบร้องเพลงสระแบบกว้างใหญ่เวลาขึ้นไปโน้ตตัวสูงปุ๊บมันจะยากแล้วก็อย่างหนึ่งคือฟังเพลงไม่ละเอียดสมมติว่าท่อนฮุกเราบอกให้ใส่แบบให้มีการเน้นคำเขาก็เน้นจริงๆเลยจนขาดฟีลลิ่งของเพลงว่ามันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเน้นจริงๆเลยเหมือนระเบิดลงจะเป็นเพราะว่าน้องอ่ะประสบการณ์ยังน้อยแล้วก็ยังเด็กอยู่คิดว่าถ้าเรียนรู้ไปอีกสักระยะนึงนะคุณก็ว่าเขาจะเก่งและแข็งแรงขึ้นมากกว่านี้ค่ะส่วนมาริว V7 ครับที่ได้เพลงเพียงข้างหลังในสไตล์ R&B ที่เขาชอบก็จำเป็นต้องปรับการร้องเช่นกันแต่สำหรับเรื่องลีลาดูจะทำออกมาได้ดีเกินคาดเลยครับข้างนอกสายตาแค่คนที่ธรรมดาที่เธอมองข้ามไปก็เลยไม่ลงจังหวะหายใจมันคือมันไม่ถูกจังหวะเข้าใจป่ะทำให้เอื้อนสั้นลงอีกนิดนึงเพื่อหายใจแล้วร้องต่อประโยคต่อไปสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นR&Bจริงแต่ว่าเขายังเยอะกับสิ่งที่มันควรเยอะกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องตัดทอนเลยบางอย่างออกบางทีเยอะจนหายใจไม่ทันก็มีเพราะเพลงนี้จริงๆมันยากค่อนข้างยากเพราะว่าโน้ตมันเยอะคำมันเยอะพอคำมันเยอะโน้ตเยอะแล้วยิ่งใส่โน้ตเพิ่มเข้าไปอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยล่าสุดก็คือเขาก็พยายามตัดทอนลงเขาพยายามทำนะฮะให้มันน้อยลงแล้วเขาบอกว่ามันดีขึ้นมันง่ายขึ้นได้แต่มองเธอข้างหลังยิ่งมีเธอเพียงข้างหลังคงต้องติดตายความหวังฟังใจที่ไม่กล้ามาเร็วซ้อมมาเหรอคะมีคอร์ดการ์ดท่าด้วยมีบอกไม้บอกมือคนดูด้วยมีก็คือเกินคาดมาเร็วเขาทำได้เหมือนคนเต้นดีอ่ะคือตกใจมากด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีหน้าที่หล่อตาที่สวยมันเหมือนกับแค่ยืนร้องเพลงเศร้าๆแล้วก็คือมองไปคนดูมันก็คือทำให้เขามีเสน่ห์แล้วไม่ห่วงเลยว่าวันเสาร์นี้เขาจะรอดไหมรู้สึกว่ามันแค่ปรับอีกนิดเดียวแล้วเขาจะดีมากด้านจูน V8 ที่ได้เพลงคุ้นเคยอย่างแสบก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะครั้งนี้ครับจูนต้องปรับความคุ้นเคยในการร้องแบบเดิมๆที่ติดตัวมาใจร้อนใช่ไหมเจออีกแล้ว
ก็แซ่บเข้าไปถึงท้องเธอถึงละกันกูให้ร้องเนยนี่ตรงนี้เมื่อวานนี่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 ลืมเปล่าไม่ลืมลืมไอ้ทีจริงๆมันเหมาะคาแรคเตอร์เขานะคุณนิบ้าเพลงแซ่บเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าจูนอาจจะเป็นคนใจร้อนนะคะเท่าที่สังเกตเหมือนกับน้องใจร้อนนิดนึงนะคะมันก็เลยเขาอาจจะรู้สึกว่าเพลงยากไปสำหรับเขาแต่สำหรับคุณนิดว่าไม่ยากเกินไปสำหรับเขาค่ะเพียงแต่ว่าเขายังไม่คุ้นกับเสียงที่เราให้แบบใหม่ๆที่ให้เขาทำเขาเลยยังไม่เข้าใจที่จะใช้มันค่ะจริงๆถ้าน้องค่อยๆจัดการปัญหาอย่างที่ครูบอกไปแล้วก็ทำโวคอลไลซ์วันนี้ครูรถทำให้แล้วก็คิดว่าน่าจะทันนะคะสำหรับวันเสาร์นี้ค่ะถ้าเขาไม่เอาแบบสิ่งเดิมๆอย่างเดียวที่เขามีอยู่ที่เสียงแบบใหญ่ๆของเขาอะมาใช้ตลอดเวลาทั้งเพลงเนี่ยมันก็ทำให้เขารับผิดชอบท่อนสูงได้ค่อนข้างดีนะคะถ้าเขาทำได้ส่วนเรื่องการเต้นที่หลายคนเป็นห่วงเจอครับต้องบอกเลยครับว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับจูนเท่าไหร่ครับสำหรับน้องจูนจะเป็นท่าเต้นแนวร็อกนะคะก็คือจะไม่ได้ยากมากเน้นเป็นฟีลลิ่งในการร้องซะมากกว่าแล้ววันนี้น้องทำได้ดีมากค่ะดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าน้องจะมั่มจะเต้นได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ว่าน้องจูนเนี่ยร่างกายดีมากคือแขนขาเขาเนี่ยเฟกซิเบิลมากแล้วก็รู้จังหวะในตัวเองมีฟีลลิ่งในการร้องก็เลยสามารถถ่ายทอดท่าเต้นออกมาได้เป็นธรรมชาติมาที่หนุ่มนักเต้นแม็กซ์ V12 กับเพลงบ้าหอบฟางด้วยสกิลการเต้นที่มีอยู่แล้วครับเทรนเนอร์เลยขอจัดหนักดีไซน์ท่าเต้นแบบมืออาชีพให้แม็กซ์ได้โชว์เต็มที่จะทำท่าเปิดตัวให้หล่อๆแต่จำเป็นต้องใช้ไกลดิ้งนั่นแหละค่อยๆทำจนกระทั่งมันหมดแล้วมันจะร้องว่าหอบฟางหอบฟางตัวนี้คือร้องปกตินะครับฉันเดินผ่านนัทนาคารเห็นคนหอบฟางกันไปสำหรับเพลงบ้าหอบฟางนะครับคอนเซ็ปต์จะเป็นป๊อปปิ้งครับแล้วก็จะมีความสมัยใหม่นิดหน่อยรวมกับท่าเต้นที่เป็นแนวสตรีทนิดนึงครับแต่ได้ฟิลใหม่ๆก็มีความยากอยู่พอสมควรครับแต่น้องเขามีทักษะค่อนข้างดีมาอยู่แล้วพอมาเกลาเขาหน่อยตบขอบเขาดีๆเขาก็เต้นได้ดีๆเลยครับเขามีพื้นฐานค่อนข้างแน่นบอกแล้วจับได้เร็วทำได้ดีมีสมาธิมากครับแม้ว่าเรื่องเต้นจะไม่เป็นปัญหาแต่เรื่องของการร้องก็ยังมีส่วนที่ต้องปรับพอสมควรเลยแหละครับฟังเล็กฟังน้อยฟังใหญ่หอบกันไปใส่ถึงหน้าหอบกันไปเหมือนรีบไปหอบกันไปใส่ถึงหน้าคานฟังอาจจะเป็นของดีมียกด้วยนะหากฟังคือสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันเร็วไปรั่วไปหากฟังคือสิ่งที่ต้องการต้องจังหวะยกหากฟังคือสิ่งที่ต้องการต้องยกให้ได้หากฟังคือสิ่งที่ต้องการอย่ารีบนะอย่ารีบนะธรรมชาติของเสียงแม็กเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าชินกับการใช้เสียงที่มันทุ้มนุ่มไม่ค่อยพุ่งเวลาเข้าแบนหรือว่ากับเจอกับดนตรีแล้วเนี่ยมันจะฟังไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดตัวโน้ตเขาเนี่ยบังคับได้ค่อนข้างดีนะครับคือตรงร้องตรงโน้ตแต่ฟีลอารมณ์อาจจะยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่คำเนี่ยอาจจะยืดยังไม่ค่อยเข้าใจในสัดส่วนของการรวบคำการกระชับสัดส่วนของเพลงสักเท่าไหร่ก็เลยพยายามที่จะปรับให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของเพลงนะหรือว่าจังหวะที่มันมีอยู่ในเพลงเนี้ยให้มากขึ้นช่วงหน้ากลับมารายงานความคืบหน้าเหตุการณ์เด่นประจำวันส่งตรงจากบ้าน AF 12กันต่อปานธนพรบุกบ้าน AF 12แชร์ประสบการณ์นักร้องคุณภาพนักล่าฝันแบ่งกลุ่มชาวโซเชียลจับตาดูความสัมพันธ์กลับเข้าสู่รายการ True Moments Daily Highlights นะครับช่วงนี้เราจะมารายงานความเคลื่อนไหวอัปเดตเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงของปฏิบัติการล่าฝันกันต่อครับนักล่าฝันฟิตออกกำลังกายวอร์มเสียงยามเช้า go 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 go
จด้าห่วงเบนซ์ V9 เจอเพลงออกสเต็ปยากไม่มั่นใจจังหวะกับแบบว่าตีเพลงไม่ถูกว่าจะตีความเหรอใช่ตีความไม่ถูกว่าจะออกมาน่ารักดีหรือจะดูแบบเฉยๆนิ่งๆดีอะไรเงี้ยครับคนที่เป็นห่วงอีกคนนึงที่เป็นเรื่องเพลงเบนซ์ใหม่คิดได้ไหมลูกนี่นานๆนะเธอจากมันไม่ฟ้าคงจะผิดหวังอยากทุกคนมีความเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นจะยัดจะหยิบความยัดเยียดว่าจะต้องเต้นท่าอะไรน้อยที่สุดนอกจากไหนเกียที่รอบที่หนึ่งเบนไม่ได้จนครูต้องลุกขึ้นแล้วทำให้ดูว่าควรจะแบบนี้เมย์ V6 สองท่าเต้นสุดเปรี้ยวหวังโปรยเสน่ห์บนเวทีพอผู้ชายร้องอ่ะเซ็กซี่ขึ้นเหมือนบีทขี้เกียจใช่ไหมปุ๊บรูปลงก้นโลตอนนี้ฉันยังไม่มองเธอแต่แบบนี้กำลังสิบตาอยู่ดีที่มีฝันจริงไหมจริงก็เอาไว้ก็ดีนะ Voice Trainer ติวเข้มนักล่าฝันร้องเพลงตีมส่งพลังให้ถึงคนดูจะเป็นคนดังชีวิตแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาในใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นนี่ใครร้องเพลงเพราะงั้นคนแรกสำคัญเพลงแรกสำคัญเพราะงั้นส่วนใหญ่เพลงตีมเป็นเพลงแรกใช่ไหมแล้วหนูเป็นคนเริ่มคนแรกใช่ไหมสำคัญเนี่ยถ้าหนูเปิดออกมาได้แบบเฮ้ยเพื่อนได้ยินว่าเฮ้ยมันปังว่ะคนต่อๆไว้ที่เหลือมันจะดีด้วยจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายไฟไปเป็นดาวโดดให้ทุกสายตาจ้องโลกไปคุยคว้าเอาเพื่อชิงชมตัวฉันไปถึงปลายทางต้องเต้นท้องเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายไฟสุดซึ้งพลอยสาย V5 ตีความเพลงผ่านเรื่องครอบครัวก็เหมือนพอมีความสุขตอนเด็กใช่ไหมคะแล้วพอโตขึ้นเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่หนูก็มีลูกช้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้คุณพ่อก็แก่แล้วก็เหมือนเรื่องรายได้อะไรอย่างนี้ก็เหมือนก็ลดลงอย่างที่บอกว่าภาพเราต้องชัดว่าความสุขของเราคืออะไรบางคนเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มาอยู่กับครอบครัวกับเรานี่เนาะก็เลยต้องเล่าให้ฟังอย่างละเอียดค่อยๆเล่าให้ไปถึงหัวใจของเขาสบตาลึกๆและเล่าหรือว่าจะเล่ากับพระจันทร์เล่ากับตัวเองแต่มันต้องยิ่งใหญ่และละเอียดพอที่คนทั้งหมดจะรับรู้ได้และแชร์ปานชนะพรบุกบ้าน AF12 แชร์ประสบการณ์นักร้องคุณภาพพี่ปานชนะพรนะสวัสดีค่ะอยากให้เด็กแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการได้เป็นทางการพร้อมเพลงเนี่ยนะพี่ปานอยากฟังเสียงมาว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะมีเหลือใครสักคนขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบกันสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมน้องๆ AF12 นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการเป็นนักร้องแล้วก็อาจจะเป็นแค่เรียกว่าแชร์กันดีกว่าคงไม่ได้มาสอนอะไรเนื่องจากว่าทุกคนมีเวลาอยู่น้อยมากและมีเวลาโดยเท่าเทียมกันมันจะเป็นช็อตคัทเพราะนั้นเวลาที่สอนเนี่ยจึงต้องถือว่าเขาให้ทางลัดกับพวกเรามากเลยนะเพราะจริงๆในการเรียนร้องเพลงเนี่ยมันไม่ได้เรียนกันแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงปีนึงพอเลิกมันไม่จบแล้วถามพี่วันว่าเรียนร้องเพลงมีจบไหมไม่มีต้องเรียนทั้งชีวิตมันเป็นของที่ไม่จบนะฮะอย่าคิดว่าสำเร็จแล้วมีอัลบั้มแล้วร้านตลับดังจบนี่คือสุดยอดของอาชีพไม่ใช่มันก็มีทางไปต่อของมันเรื่อยๆมันไม่จบนะคะจริงๆแล้วพี่เป็นคนชอบ easy listening ที่สุดเลยแต่สิ่งที่เป็นไงด่าทอเขากลด่าเขาทั้งเมืองกรามาสกร้าวแข็งมันใช่ไหมมันใช่ไหมแล้วมันชัดเออมันใช่ไหมมันไม่ใช่ตอนนั้นจะหาจุดขายไงใช่ไง positioning ของศิลปินคนนี้จะเป็นยังไงนั่นคือเวลาทำงานมันเป็นอย่างไรแค่แชร์ว่าเออเรามาเป็นนักร้องได้ยังไงเรามีวิธีการอยู่กับมันได้ยังไงเร
รามีวิธีการที่จะทำหน้าที่ของความเป็นนักร้องยังไงในกรณีที่เราเจอเพลงที่ไม่ถูกใจเจองานที่เราไม่ชอบเราจะเอาชนะใจของเราเองแล้วก็ผ่านมันตรงนั้นไปได้ยังไงเวลาจะขึ้นไปร้องเพลงหรือว่าต้องโชว์ให้ใครดูไงครับจะเหมือนแบบเอาความเป็นไม่ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองได้เลยครับอย่าตั้งใจเกินตั้งใจจนแบบเกรงไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่สุดท้ายถึงบอกไงว่ามันแค่พอดีสบายสบายตั้งใจในสิ่งที่ทำผมก็จะเป็นเรื่องแบบแน่จำเนื้อเพลงครับเป็นคนที่แบบเวลาแบบถ้าคิดอะไรเพลินๆเนี่ยมันจะหลุดเลยหลุดกรอบไปเลยต้องจำฮะโฟกัสต้องซ้อมซ้อมหนักกว่าคนอื่นต้องโฟกัสก็ทุกคนร้องเพลงกันค่อนข้างดีนะคะปีนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในบางคนอย่างจูนเองเขาก็ชัดเจนในแง่ของแบบคาแรคเตอร์เขาชัดเจนวิธีพูดเขาชัดเจนวิธีร้องของเขาก็ชัดเจนมีการสื่อสารที่ชัดเจนพอสมควรหรืออย่างแม็กซ์เนี่ยก็อาจจะดูแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรคาแรคเตอร์แต่ว่าในความไม่มีอะไรเขามีนะฮะพี่คิดว่าเขามีธรรมชาติอะไรบางอย่างที่น่าสนใจในน้ำเสียงหรือเจ้าโอเองเนี่ยก็ดูแล้วเป็นคนมีความตั้งใจในการร้องพอสมควรนักร้องที่ใช้ใจร้องเนี่ยมันจะสบายเราอยากจะเป็นนักร้องแบบไหนนักร้องบางคนนะร้องเทคนิคไม่มีอะไรเลยโคตรจะธรรมดาเลยจับใจโอ้แต่มันเข้าถึงใจคนฟังเราต้องเลือกเอาว่าเราอยากเป็นนักร้องแบบไหนอ่ะอยู่แล้วก็บริหารตัวเองดีๆคือกอบโกยอะค่ะเพราะว่าครูที่เขาคัดสรรมาเนี่ยคือยอดฝีมือทั้งนั้นแหละถ้าเมื่อไหร่ท้อนะให้นึกถึงวันที่เข้ามาเขียนใบสมัครวันแรกอะมันฝ่าคนมาเท่าไหร่อะแล้วถ้าเมื่อไหร่ท้อให้นึกถึงเพื่อนที่เขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้อีกเป็นพันคนอะวันนี้มีโอกาสทำแทนเขาซะอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันโอบอ้อมมารีตรงนี้ต่างหากที่เป็นหัวใจของ AF นะคะไม่ใช่รางวัล นะรางวัลเป็นผลพลอยได้ก็เหมือนเป็นครอบครัวพี่ว่าก็ต้องดูแลกันดูแลกันแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมิตรภาพต่างหากที่มันเป็นเรื่องที่หาไม่ได้ใช่ก็หวังว่าวันนี้การพูดคุยของเรามันจะทำให้น้องผ่อนคลายในสิ่งที่กังวลลงไปได้บ้างแล้วก็มองเห็นความเป็นจริงของการที่จะต้องเข้ามาอยู่ในนี้มันมาเพราะอะไรแล้วก็กลับไปคำนึงถึงหน้าที่หลักของตัวเองจริงๆว่าที่ตัวเองดันด้นมาประกวดเนี่ยเพราะอะไรถ้ากลับเข้าไปตรงนั้นได้กลับเข้าไปที่จุดเริ่มต้นได้พี่ก็เชื่อว่าน้องๆก็จะทำโจทย์ทุกโจทย์ที่ได้ออกมาอย่างดีค่ะเราก็ได้อัปเดตเหตุการณ์ในบ้านไปแล้วนะครับช่วงหน้ามาเกาะติดประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกันครับนักล่าฝันแบ่งกลุ่มชาวโซเชียลจับตาดูความสัมพันธ์กลับมาพบกันในช่วงโซเชียลนะครับขณะที่การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างเข้มข้นความสัมพันธ์ภายในบ้าน AF 12ก็เริ่มชัดเจนขึ้นจนเป็นประเด็นให้ชาวโซเชียลเฝ้าจับตามองครับอย่างเช่นคู่สีสุดฮาครับจูนและโบ๊ทที่ว่างจากคลาสเรียนเมื่อไหร่เป็นต้องปล่อยมุกใส่กันเรียกเสียงฮาจากเพื่อนๆในบ้านได้มากเลยทีเดียวครับโอ้ยเจ็บปวดไหมเป็นไรนี่หูรอดีเลยเนาะไม่อาปากทางละนี่เห็นปึ๊บลุกยาโอ้ยังยังไม่หยุดติดกินน้ำจูนถ้ามันเป็นแมลงวันอ่ะมันสามารถเข้าไปไข่ในท้องแกได้นะเว้ยมันตายมันคือยุงมันไม่ตายถ้ามันเข้าไปแล้วมันไข่อ่ะแล้วมันจะเป็นหนอนในท้องมันตายมันจะเป็นหนอนในท้องมันจมน้ำอ่ะเนี่ย
ือว่าจะเป็นแก๊งสามสาวซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันอย่างเบนซ์แพรวและจูนก็ดูจะมีเคมีที่เข้ากันเป็นพิเศษแต่ที่ชาวโซเชียลสังเกตเห็นแล้วก็กล่าวถึงมากที่สุดนะครับต้องยกให้มาริวเบนซ์และโฟกัสสามหนุ่มหล่อที่ตัวติดกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับต่อให้ฉันจะรักเธอมาเท่าไรได้แต่ห้ามใจได้แต่ห้ามใจไม่ให้รักเธผมเชื่อนะครับว่านอกจากประสบการณ์ในเส้นทางศิลปินที่พวกเขาได้รับแล้วมิตรภาพที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเขาจะได้จากโรงเรียนแห่งนี้เสมอติดตามชีวิตของเหล่านักล่าฝันในรูปแบบเรียลลิตี้ได้ทาง Television ช่องหมายเลข9และในระบบ HD ช่องหมายเลข333ตลอด24ชั่วโมง True AF 12 Live Concertถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 18:00 น.ทางช่อง True For You หมายเลข2และช่อง Reality HD หมายเลข333และชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดสักนาทีโดยแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ส่งคะแนนเชียร์นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบผ่านทาง SMS ดูผ่าน True Vision พิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่482-7999ดูผ่าน True For You พิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่482-7333 USSD Vote กดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโหวตสะดวกจุใจครั้งละ10 20 50หรือ100โหวตกดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันดอกจันจำนวนโหวตตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทุกช่องทางราคา4บาทต่อ1โหวตเฉพาะระบบ True Move H เท่านั้นติดตามชม True Moments Daily Highlight ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.วันนี้ปฏิบัติการล่าฝันขอลาไปด้วยบรรยากาศในคลาสแดนซ์เมื่อนักล่าฝันถูกเหล่าเทรนเนอร์จับยืดหยุ่นร่างกายสวัสดีครับขาขวาอยู่ข้างบนค่ะใช่โอ้ยล้มแปดหอมแน่งานนี้ดันไปเท้าหาก้นเก่งมากเก่งมากพอเข่าเปิดออกไปลงแขนอยู่ในเข่าศอกซ้ายเลยไปเลยแล้วคิดว่าเอาศอกทวิสต์แล้วแลนด์ด้านข้างหัวเข่าพยายามยกหัวเข่าให้ลอยจากพื้นไหมครับผู้ชายพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับสไตล์ไอคอนคนแรกจะเป็นใครต้องติดตาม